เดินดูอุโมงค์ซากุระ2กิโลซากุระถึง400ต้นบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากดูคุณดูนี่โอ้โหที่คุณมิจิชอบที่นี่มากชอบมากทุกคนรถไฟมาแล้วมาแล้วโอ้โหว้าวดีมากดับมอนขอพบกับเราสองคนกันแล้วในช่องกินอยู่ดีนี่เองนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูอุโมงค์ซากุระที่ยาว2กิโลนั่นเองทุกคนโอ้โหจริงๆนะจากชินจูกุเนี่ยนั่งรถไฟมาแค่25นาทีก็ถึงแล้วนะจะเป็นต้นซากุระนะคะอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นลำธารซึ่งเราสามารถที่จะทำกิจกรรมฮานามิฮานามิป่าวะฮานามิเออฮานามิฮานามิคืออะไรคือข้าวเกี๊ยบไหมฮานามิมาโอ้ซากุระを見ながらご飯を食べたりお酒飲んだりお酒飲んだりお酒飲んだりมิจิพูดเองแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนะคือนอกจากการเดินทางจะมาง่ายๆแล้วนะก็คือนั่งรถไฟมาลงที่สถานีชุกุกาวาระชุกุกาวาระนั่นเองนะคะออกมาหน้าสถานีเนี่ยก็ออกมาหน้าสถานีเหมือนกันเดินมาถึงปุ๊บเจอนี่เลยจ้ะหันมาป๊าบซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนโอ้ของกินเยอะมากอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่หน้าสถานีเลยนะคะทุกคนของกินแบบที่นี่มาเอาซูชิเป็นหนึ่งอันอันไหนก็ได้ทุกคนอันนี้แบบดีมากเลยอ่ะเป็นไก่ย่างแบบมี3แบบอ่ะถูกมากด้วยนะอันนี้เนี่ยราคา100บาทไก่ทอดเหรอไก่ด้วยโอ้น่ากินมากไปนี่ฮานามิจ้ะฮานามิแต่ซากุระก็ต้องนี่ไหมนี่สตรอเบอรี่ฮานามิในครั้งแรกของปีนี้เลยนะสวยไหมถือว่าสะดวกมากทุกคนในข้างหน้าตรงนั้นคือสถานีรถไฟนะคะออกหน้าสถานีรถไฟมาเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยสะดวกมากมากเนี่ยสะดวกเสร็จแล้วเนี่ยทางที่จะเดินไปนะออกหน้าสถานีเดินตรงมาตรงนี้เดินตรงไปนี่ไม่ใช่เนาะก็จะเจออุโมงค์ซากุระ2กิโลในวันนี้เดินหนักๆเลยนะโอเคทุกคนสวยมากอันนี้นี่คืออุโมงค์ซากุระ2กิโลคิดดูดิแต่ความพิเศษเนี่ยเห็นป่ะพอต้นซากุระนะคะแบบไม่ได้สูงมากแล้วพอเราลงมาอยู่ข้างริมลำธารได้เนี่ยนะคือเราจะใกล้กับซากุระคราวนี้เนี่ยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนั่งดูเนี่ยก็จะสวยใกล้ป่ะโอ้นี่เราอยู่ในซากุระเลยนะเนี่ยที่นี่จบมากเราเดินข้ามแบบนี้ได้เลยนะระวังนะครับคือที่นี่ยังมีความแบบเป็นธรรมชาติอยู่เลยทุกคนคือสวยมากเลยนะแล้วก็แต่ละจุดนะคะจะสวยไม่เหมือนกันแต่ตรงนี้ไฮไลท์เราจะต้องลอดอุโมงค์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะต้องลอดใต้สะพานไปลอดอุโมงค์กันทุกคนที่นี่นะคะโคตรสนุกเลยคือทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมาได้ด้วยแต่ต้องระวังหัวหน่อยนะนี่พอออกมาโอ้โหเจอซากุระอีกตรงนี้ซากุระเยอะมากสวยนะเป็นไงทุกคนอุโมงค์ซากุระสวยมากเลยนะตรงเนี้ยรถไฟกำลังจะมาใช่ไหมใช่รถไฟจะมาทุกคนรถไฟมาแล้วมาแล้วโอ้โหว้าวดีมากสวยจังสวยจังสุดยอดอันนี้ระยะทาง2กิโลนะคะเดินเรียบลำธารแล้วเห็นป่ะที่กี้บอกว่าซากุระเตี้ยๆข้อดีก็จะเป็นแบบเนี้ยพอใกล้ๆนะเราก็สามารถนั่งถ่ายรูปได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปหาที่นั่งหาอะไรกินกันดีกว่าทุกคนดูหูซากุระสุดยอดไปเลยอ่ะคิดกับมิจิชอบที่นี่มากชอบมาก You told me more than onceshow you my intention my brain gets blocked at times พี่จังพี่ยองกินตรงนั้นเหรอนั่นที่นี่ไปเดินข้ามลำธารทุกคนดูดิดีมากเลยอ่ะพี่ยอง
นี่ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาหาที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยระยะทางที่นี่นะคะทั้งหมด2กิโลเนาะแต่ว่าดีตรงที่2กิโลเนี่ยเราอยากที่จะนั่งที่ไหนก็ได้นะและกิจกรรมนี่ก็คือนี่เลยจ้าเราไปซื้อของกินมาฮานามิแล้วถาดนะคะเนี่ยเห็นป่ะจะเป็นถาดซากุระแบบนี้อันนี้เนี่ยไปซื้อมาจากร้าน100เยนตรงนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่เราจะนั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราจะต้องเอาอุปกรณ์มาเองนะหลังจากนั้นเวลาที่กินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องเอาขยะไปทิ้งนั่นเองทุกคนกิจกรรมฮานามิเนี่ยเขาจะเรียกกันตอนซากุระอย่างเดียวใช่มั้ยมิจิใช่ซากุระอย่างเดียวนะครับดอกอื่นก็คือเรียกไม่ได้ใช่ป่ะใช่ไม่เรียกไม่เรียกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงซากุระแบบนี้กิจกรรมที่จะต้องทำนั่นก็คือฮานามิแล้วพวกเราไปกินกันเลยดีกว่าไปย่องไปกินมาสคนดูบรรยากาศฮานามิต้องมีข้าวปั้นนะครับรสชาติเป็นยังไงดูแบบนี้ดูแบบนี้มีดอกซากุระปลิวลงมาด้วยดอกซากุระลงมาด้วยนะครับน่ารักเนาะที่นี่นะคะทุกคนมีชื่อว่านิกาเรียวโยซุยนั่นเองนะคะคือจะเป็นลำธารอย่างเงี้ยยาวทั้งหมด2กิโลแต่ว่าจะมีซากุระทั้งหมดซากุระ400ต้นนั่นเองนะคะถือว่าเยอะมากๆนั่นเองทุกคนคราวนี้เนี่ยลำธารน้ำลำธารเนี่ยนะเขาจะไหลมาจากแม่น้ำที่มีชื่อว่าธรรมคาวะนั่นเองคือที่นี่เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อ400ปีที่แล้วมีมานานมากเลยนะแต่ว่าก็จะมีแต่คนท้องถิ่นอะไรเงี้ยที่จะรู้จักซึ่งจริงๆแล้วอะมันอยู่ใกล้โตเกียวมากๆนั่งรถไฟจากชินจูกุมาแค่25นาทีก็ถึงแล้วบรรยากาศดีมากเลยเนาะสวยมากอุโมงค์จริงๆตลอดนะครับอันนี้คืออุโมงค์ของจริงเลยนะคะระยะทางทั้งหมด2กิโลเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะมาเที่ยวที่นี่จะต้องทำไมพี่เดินจะต้องเดินเพราะว่าไม่มีจุดไหนให้ขับรถเลยเธอบอกเลยเพราะฉะนั้นอยากดูซากุระสวยๆจะต้องเดินแต่ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการดื่มอะไรมิจิคอลลาเจนคอลลาเจนนั่นเองกิ๊กกับมิจิดื่มของแบรนด์ที่มีชื่อว่าเลดโคล่านะครับเลดคอลล่าคอลลาเจนนั่นเองนะคะหรือว่านี่เลยทุกคนกิ๊กกับมิจิเคยพูดหลายคลิปหลายวิดีโอมากเพราะว่าเราเนี่ยดื่มจริงดื่มแล้วรู้สึกว่าเห็นผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะคือการดื่มคอลลาเจนเป็นประจำทุกคนมันจะไปช่วยเรื่องข้อต่อหัวเข่าต่างๆเวลาที่เดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบอะไรอย่างเงี้ยอย่างพ่อแม่กิ๊กเนี่ยเขามีเสียงกรอบแกรบกิ๊กก็ให้เขาดื่มเขาก็ดีขึ้นตัวกิ๊กเองเนี่ยเวลาที่กิ๊กเดินเยอะๆมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าอยากที่จะเที่ยวเยอะๆอย่างเราสองคนใช่ปะเราก็จะต้องดื่มเพื่อดูแลสุขภาพหัวเข่าข้อต่อต่างๆของตัวเองนั่นเองนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเราจะต้องดื่มทุกวันนั่นเองและคราวนี้เนี่ยคอลลาเจนเนี่ยจะมีหลายยี่ห้อใช่ปะกิ๊กกับมิจิเนี่ยที่เราเลือกเลดคอลล่าคอลลาเจนเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์แท้ๆล้วนๆเกรดญี่ปุ่นนั่นเองนะคะคืออย่างที่รู้แล้วว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์เนี่ยจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีแล้วก็จะเห็นผลได้เร็วนั่นเองนะคะและที่สำคัญเขาจะมีแอตตาเซนทีนอันนี้เนี่ยจะไปช่วยเรื่องผิวเห็นป่ะเวลานั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผิวก็จะดูดีผิวก็จะเงานั่นเองอันนี้นี่มีผลมาจากแอตตาเซนทีนด้วยนั่นเองนะคะและที่สำคัญเขาแต่งกลิ่นด้วยสตรอเบอรี่คราวนี้เนี่ยพอเราดื่มทุกวันแล้วทุกคนเวลาแต่งกลิ่นด้วยสตรอเบอรี่ช่วงซากุระแบบนี้จะเป็นสีชมพูแบบเนี้ยเนี่ยกลิ่นสตรอเบอรี่ดื่มง่ายไม่มีกลิ่นคาวเลยกลิ่นหอมกินกับน้ำเปล่าได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังมองหาคอลลาเจนอยู่นะคะกิ๊กกับมิจิแนะนำแบรนด์เลดคอลล่าคอลลาเจนเลยกิ๊กกับมิจิดื่มจริงดื่มทุกวันเห็นผลเลยอยากที่จะแนะนำสามารถหาซื้อได้ที่ประเทศไทยตามช่องทางนี้เลยทุกคนไปดื่มกันนะคะเพราะว่านอกจากเรื่องผิวแล้วเรื่องข้อต่อหัวเข่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากคืออย่ารอให้มีเสียงกรอบแกรบก่อนหรือว่ารอให้ปวดข้อปวดเข่าก่อนแล้วค่อยดื่มยิ่งโดยเฉพาะเป็นวัยรุ่นเนี่ยยิ่งดื่มไว้เนิ่นๆก็ยิ่งดีนั่นเองนะคะไปกันต่อแต่ว่าเวลากินเสร็จแล้วต้องทิ้งขยะด้วยใช่ไหมมิจิเราจะเอามาแบบว่าเราจะเอาขยะมาวางอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนเราจะต้องเก็บขยะแล้วก็ไปทิ้งเองเนาะโซ่ทิ้งเองครับใช่แล้วทุกคนดูโหซากุระตรงนี้ก็ซากุระหันไปตรงนี้ก็มีแต่ซากุระฉ่ำมากบอกเลยว่ามาที่นี่นะซากุระคือแบบสุดอ่ะดูสุดเยอะมากบังหน้าไม่จิ๋วแล้วจ้าไกลมากไกลปะมองไม่เห็นหน้าไม่จิ๋วแล้วจ้า
แต่มากไปกว่านั้นรอใต้สะพานอีกแล้วจ้าอยู่หมดอุโมงยังแบบนี้เรียกอุโมงยังโอ้ยระวังหัวเด้อในศาลเจ้านี้สวยมากข้างในก็มีซากุระด้วยโอ้สวยมากสวยจังอันนี้นี่คือเราเดินจากอุโมงค์มานะคะทุกคนก็จะเชื่อมต่อแบบนี้เลยเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยอ่ะโอ้ทุกคนสวยมากคือที่นี่นะคะแต่ละโซนนะคะจะไม่เหมือนกันเลยเราสามารถจะดูจากด้านบนก็ได้หรือว่าดูจากด้านล่างก็ได้สวยทั้งหมดเลยอะแต่ว่าที่นี่นะคะทุกคนเขายังมีจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือจะเป็นอุโมงค์และข้างบนเนี่ยจะมีรถไฟวิ่งผ่านแล้วได้ด้วยสำหรับการเดินดูอุโมงค์ซากุระทั้งหมด2กิโลสวยมากบอกได้เลยว่าที่นี่สวยมากใครมีแผนมาเที่ยวโตเกียวกิ๊กกับมิจิเราแนะนำที่นี่เลยที่นี่มีชื่อว่านิการิโอโยซุยนิการิโอโยซุยนั่นเองนะคะนั่งรถไฟจากชินจูกุเพียงแค่25นาทีเดินดูอุโมงค์ซากุระ2กิโลซากุระถึง400ต้นสามารถอยู่ได้ทั้งวันนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองโดยการดื่มโคลลาเจนมานั่นเองนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแต่ถ้าไม่รู้จะดื่มยี่ห้อไหนกิ๊กกับมิจิแนะนำยี่ห้อเลดคอล่าโคลลาเจนนะครับเลดคอล่าโคลลาเจนนั่นเองนะคะคอลลาเจนไดเปปไทด์แท้ๆล้วนๆเกรดพรีเมียมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ประเทศไทยตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยรับรองกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลแต่จะต้องดื่มทุกวันกิ๊กกับมิจิแนะนำนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย